สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Wizard of Oz เรื่องราวของโดโรธีเด็กสาวตัวน้อยที่ถูกพายุทอร์นาโดเนี่ยพัดให้ทะยานเข้าสู่ดินแดนในจินตนาการอันไกลโพ้นนะครับ โดโรธีจึงต้องออกผจญภัยเพื่อตามหาพ่อมดแห่งออสและก็ขอให้เขาเนี่ยช่วยใช้มนต์วิเศษเพื่อพาเธอกลับบ้านครับระหว่างทางโดโรธีได้พบกับมิตรภาพใหม่ๆที่พร้อมจะจับมือกันพิชิตภารกิจสุดอันตรายในครั้งนี้นะครับและก็ทำตามความปรารถนาเบื้องลึกที่สุดของพวกเขาทุกคน เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีของสตูดิโออย่าง Warner Brothers ทำให้ภาพยนตร์สุดคลาสสิกจากปี1939อย่าง The Wizard of Oz ถูกนำกลับมาฉายในโรงภาพยนตร์อีกครั้งนะครับและในฐานะคนรักภาพยนตร์แล้วเนี่ยมันคือโอกาสที่ผมไม่อาจปฏิเสธได้ครับและหลังจากได้รับชมจบผมก็ได้้นพบนะครับว่าแม้เวลาจะผ่านมานานกว่า84ปีหรือต่อให้จะเปลี่ยนปฏิทินกันอีกสักกี่รอบเนี่ย การเวลาก็ไม่อาจสั่งคลอนคุณค่าที่แท้จริงของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เลยครับโดยวิสร r ออฟออมาพร้อมกับกลุ่มตัวละครที่โดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับนำโดยเด็กสาวไรดิงสายอย่างดโรธีที่พลัดหลงเข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์และกําลังพยายามตามหาทางกลับบ้านสิงโตขี้กลัวผู้ทวินหาความกล้าหาญเพื่อจะเป็นเจ้าป่าหุ่นดีบุผู้ตามหาหัวใจเพราะว่าเขาเนี่ยอยากมีความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์ และก็หุ่นไลกาที่อยากจะหาสมองเนี่ยมาแทนฟางที่อยู่บนหัวของตัวเองครับทุกสิ่งที่ตัวละครทุกคนตามหานั้นสามารถเทียบเคียงกับชีวิตของผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับจึงทําให้ผู้ชมนั้นต่อติดก,กับพวกเขาได้อย่างง่ายดายครับจะด้วยการเห็นตัวเองอยู่ในตัวละครหรือจะด้วยความรักและเอ็นดูที่มีต่อพวกเขาก็ตามครับนอกจากนี้เคมี K er, ระหว่างแต่ละตัวละครเนี่ยยังสามารถสอบประสานกันในฐานะทีมได้อย่างลงตัวมากๆครับทั้งในแง่ของการสร้างสีางสรารและเสียงโหเราะ รวมไปถึงการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาครับสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือเนื้อหาของภาพยนตร์นะครับที่มันยืนหยัดข้ามกาลเวลามาได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยเฉพาะกับการสำรวจสภาพจิตใจอันเปราะบางของเด็กๆซึ่งทุกปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญนั้นล้วนเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตของพวกเขาทั้งสิ้นครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยยังขาดประสบการณ์แล้วก็วุฒิภาวะรวมไปถึงโมเมนต์แห่งการดำดิ่งสู่โลกในจินตนาการของโดโรธีซึ่งเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงวัยที่จำกัดมากๆนะครับ เพราะว่าในสักวันหนึ่งเนี่ยเด็กทุกคนก็จะต้องเติบโตช่วงวัยที่มากขึ้นมันก็นํามาซึ่งภาระและก็ความรับผิดชอบที่มากขึ้นตามไปด้วยนะครับจนมันทําให้โมเมนต์แห่งจินตนาการอันสวยงามนั้นมันเลือนหายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนอกจากนี้การที่โดรธีไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เลยในภาพยนตร์นั้นมันก็นับเป็นการสะท้อนภาวะที่เด็กๆต้องเผชิญนั่นก็คือการต่อสู้กับปัญหาตรงหน้าเพียงลําพังเพราะผู้ใหญ่นั้นไม่ได้รับฟังหรือว่าเข้าใจพวกเขามากพอครับ ซ้ำร้ายเด็กบางคนเนี่ยอาจจะถูกตัดสินว่าเป็นเด็กขี้กลัวเด็กโง่หรือเป็นเด็กที่ไร้ความรู้สึกนั่นจึงทําให้สถานะของเด็กเหล่านั้นเนี่ยไม่ต่างก,กันกับตัวละครในเรื่องเลยครับการได้รับชม t ด e w วิสต์ o f Oz ในยุคปัจจุบันนั้นมันชวนให้คิดถึงกลิ่นอายของภาพยนตร์คลาสสิกจากฮอลลีวูดครับที่มักจะถ่ายทํากันในโรงถ่ายขนาดยักษ์พร้อมเนี่และมีทุกอย่างในฉากนั้นขึ้นมาจริงๆด้วยการออกแบบฉากและก,การกำกับสีล้วนๆโดยปราศจากงาน CG อย่างในยุคปัจจุบันครับ ฉากหลังที่ไกลสุดลูกหูลูกตาในแต่ละเฟรมนั้นถูกสร้างขึ้นจากภาพวาดขนาดใหญ่รวมถึงการวางองค์ประกอบภาพที่เต็มไปด้วยกระบวนท่าแห่งความสร้างสารรค์เพื่อถ่ายทอดโลกเวทมนต์และก็จินตนาการออกมาให้ได้ตื่นตามากที่สุดนะครับนอกจากนี้เทคนิคการใช้ฟิล์มซีเปียถ่ายทําในโลกแห่งความเป็นจริงและการใช้ฟิล์มสีถ่ายทําทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดินแดนแห่งออสมันยังทํางานกับส่วนประสาทของผู้ชมได้เป็นอย่างดีครับ ในขณะเดียวกันมันก็ยังสะท้อนความสวยงามของโลกในจินตนาการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการผจญภัยและก็มิตรภาพนะครับเช่นเดียวกันกันกบโลกแห่งความเป็นจริงอันโหดร้ายขมขืนสําหรับเด็กที่ตะโกนเท่าไหร่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ยินครับการได้รับฟังบทเพลง over the rainbow ตามบริบทที่ภาพยนตร์ต้องการจะสื่อสารอย่างแท้จริงนั้นมันทําให้อารมณ์และความรู้สึกของผมที่มีต่อเพลงนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากทุกครั้งที่เคยฟังครับมันไม่เพียงแต่ปลอบประโลมแล้วก็อ่อนโยนต่อผู้ชมทุเพศทุวัยเท่านั้นนะครับ หากแต่เนื้อแท้ของมันเนี่ยกลับเต็มไปด้วยคำถามและก็ท้าทายต่อจินตนาการของผู้ฟังที่มีต่อดินแดนเหนือสายรุ้งครับเพราะมันเป็นดั่งดินแดนสนธยาที่อาจนำพาความสุขไม่รู้จบหรือความระทมขมขืนให้กับผู้ที่เดินทางไปเยือนมันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันถูกขับขานผ่านเสียงของจูดี้กาแลนผู้มาพร้อมกับการแสดงอันแสนมิสเสน์เปราะบางเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและก็ความหวังอันสวยงามในเวลาเดียวกันครับ อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าเนื้อหาหลักของภาพยนตร์นั้นจะแข็งแรงมากๆแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านมันก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยสามารถมองเห็นบาดแผลของภาพยนตร์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันถูกเล่าผ่านเด็กสาวคนหนึ่งและภาพที่อยู่ในจินตนาการของเธอครับมันจึงทําให้บางช่วงบางตอนของภาพยนตร์นั้นดูขาดความสมเหตุสมผลรวมไปถึงความน่าเชื่อถืออยู่บ้างครับแต่ผมขอย้ําตรงนี้อีกสักครั้งนะครับว่า การได้รับชมภาพยนตร์สุดคลาสสิกอย่าง The Wizard of Oz บนจอภาพยนตร์ขนาดยักษ์เนี่ยมันนับเป็นโอกาสที่เราไม่ควรปล่อยผ่านครับเพราะมันคือการได้ยืนชมกับปรากฏการณ์แห่งยุคสมัยดื่มดำกระบดเพลงระดับตำนานและก็โอบรับเนื้อหาที่มันอยู่เหนือการเวลาอย่างไม่เสื่อมคลายของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับประเด็นตกผลึกในวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์นะครับ ดังนั้นหากใครอยากรับชมภาพยนต์แบบเต็มอรรถเนี่ยสามารถข้ามไปก่อนได้เลยนะครับและประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Wizard of Oz ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการไขว่คว้าในสิ่งที่ขาดหายจนลืมมองสิ่งที่ตัวเราเองมีภาพ,พยนตร์บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครหลักอย่างโดโรธีซึ่งอาศัยอยู่กับป้าเอ็มและก็ลุงเฮนรี่ในเมืองแคนซัสแต่เธอกลับรู้สึกอยากออกเดินทางไปยังดินแดนเหนือสายรุง้ง เพื่อจะตามหาความสุขที่มันขาดหายไปของเธอนะครับซึ่งในทันทีที่เธอหลุดเข้าสู่ดินแดนสุดมหัศจรรย์แห่งออสเป้าหมายเดียวของเธอนั้นถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นการกลับบ้านโดยฉับพลันเลยนะครับซึ่งในยะดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะสามารถตีความได้นะครับว่าโดโรธีนั้นโหยหาครอบครัวที่แท้จริงของตัวเธอเองครับพอแม้ว่าตัวภาพยนตร์เนี่ยจะไม่ได้เล่าออกมาตรงๆนะครับแต่ในตัวหนังตลอดทั้งเรื่องเนี่ยผู้ชมไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่ที่แท้จริงของโดโรธีเลยครับ แม้ว่ามุมมองและก็ทัศนคติที่ภาพยนตร์มีต่อโดโรธีนั้นมันจะดูล้าสมัยไปบ้างน,นะครับแต่แกนสารสําคัญอันว่าด้วยครอบครัวที่อยู่นอกเหนือจากความเป็นพ่อแม่ลูกนั้นมันยังคงร่วมสมัยอยู่นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็คือลุงเฮนรี่และก็ป้าเอ็มรวมไปถึงสมาชิกคนอื่นในฟาร์มด้วยนั้นพวกเขาก็สามารถผูกพันและห่วงใยเธอได้ในฐานะครอบครัวเช่นกันครับตลอดก,การเดินทางของโดโรธีนั้นทําให้เธอได้พบกับมิตรภาพใหม่ๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น หุ่นไรการที่อยากมีสมองเป็นของตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยฉลาดเหมือนกับมนุษย์นะครับหุ่นดีบุกที่อยากจะมีหัวใจเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถซึมซับทุกความรู้สึกได้เหมือนมนุษย์และสิงโตขี้คลาดผู้อยากตามหาความกล้าหาญให้กับตัวเองในการเป็นเจ้าป่าที่ยิ่งใหญ่ครับหากมองจากมุมนี้แล้วนะครับความต้องการของทั้ง3ตัวละครหรือกระทั่งการหาทางกลับบ้านของโดโรธีเองก็ตามเนี่ยมันล้วนสะท้อนตัวตนเบื้องลึกของผู้ชมออกมาได้อย่างแนบเนียนมากๆครับ เพราะผมเชื่อนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยย่อมเคยถามตัวเองในบางโมเมนต์นะครับว่าเรากล้าหารพอไหมเราโง่เกินไปหรือเปล่าเราใจดําเกินไปไหมหรือเราใส่ใจคนในครอบครัวมากพอแล้วหรือยังภาพยนตร์เนี่ยตอกย้ําใจความสําคัญได้อย่างแยบยนต์ผ่านบทสรุปของทุกตัวละครครับเนื่องจากทุกตัวละครนั้นถูกทําให้เชื่อนะครับว่าคนเดียวที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงความปรารถนาของพวกเขาให้เป็นจริงได้นั้นคือพ่อมดแห่งออสครับ ่อนที่ในท้ายที่สุดแล้วเหล่าตัวละครจะได้ค้นพบครับว่าพ่อมดแห่งออสนั้นเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเท่านั้นไม่ได้มีมนวิเศษอย่างที่พวกเขาเข้าใจเลยนะครับก่อนที่ตัวหนังเนี่ยจะชวนให้ผู้ชมตั้งคําถามกับตัวเองนะครับว่าเราจะกําหนดคุณค่าของตัวเราเองจากสิ่งใดกันแน่ครับเพราะว่าสิ่งที่พ่อมดออสทาก็คือการมอบวัตถุนอกกายให้กับตัวละครทุกคนเพื่อจะทดแทนในสิ่งที่พวกเขาถวิลหาครับไม่ว่าจะเป็นการมอบใบปริญญาให้กับหุ่นไลกา เพื่อจะบอกว่าเขาเนี่ยฉลาดป่าดเปื่องนะครับการมอบเหรียญกล้าหาญให้กับสิงโตเพื่อบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนกล้าหาญหรือการมอบนาฬิการูปหัวใจให้กับฮุนดีบุกเพื่อบอกว่าเขาเนี่ยสามารถมีความรู้สึกได้หากแต่สิ่งของพวกนั้นเนี่ยเป็นแค่การบอกในสิ่งที่ถุกตัวละครเป็นอยู่แล้วครับเช่นเดียวกันกันกบโดโรธีที่หาทางกลับฟาร์มที่แคนซัสของเธอไม่ได้สักทีนะครับแต่มนวิเศษที่สามารถทําให้เธอเนี่ยหลุดออกจากโลกในจินตนาการเหนือสายรุ้งใบนี้ได้ก็คือ รองเท้าของตัวเธอเองครับในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถอนุมานได้นะครับว่าจริงๆแล้วโดโรธีเนี่ยสามารถเดินทางกลับไปหาครอบครัวของเธอได้ทุกเมื่อน,นั่นแหละครับเพียงแต่เธอไม่ได้มองลุงเฮนรี่และก็ป้าเอ็มในฐานะครอบครัวตั้งแต่แรกนั่นเองดังนั้นสิ่งที่ภาพยนต้องการจะบอกก็คือบางครั้งองค์ประกอบรอบตัวของเราเนี่ยมันก็บีบบังคับให้เรามองเห็นข้อด้อยของตัวเองอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งจุดอ่อนนั้นก็มักจะเป็นหลุมที่เราเนี่ยต้องการจะเติมเต็ม,ตมอยู่เสมอครับ แต่หาเรามองให้ลึกลงไปแล้วสิ่งที่เราใช้เวลาทุ่มเทเพื่อตามหามันนั้นมันอาจจะไม่ได้ถูกวัดค่าได้ด้วยวัตถุนะครับแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวเรามาโดยตลอดก็เป็นได้ฝากไว้ให้คิดกันนะครับแล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่7จคะแนนครับ ออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่เคยอ่านวรรณกรรมต้นฉบับนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถเปรียบเทียบได้และก็มองเด e w วิส r d of o z อเนี่ยในฐานะภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยครับโดยบทภาพยนตร์นั้นมีแก่นสารที่อยู่เหนือการเวลามากๆนะครับแม้ว่ามาดูในยุคนี้เนี่ยวิธีการบอกเล่าจะเรียบง่ายน้อยมิติไปสักหน่อยอีกทั้งยังพอมีบาดแผลให้เห็นอยู่บ้างตามยุคสมัยนะครับแต่การสร้างกลุ่มตัวละครที่น่าจดจําของภาพยนตร์เนี่ยมันก็ทําให้ภาพรวมดูมีความร่วมสมัยอยู่มากๆครับ ในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่แคะแนนครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเทคนิคอันเรียบง่ายอย่างการสลับภาพสีกับภาพ4ีเปียเนี่ยมันจะสามารถสื่อสารอารมณ์ของภาพยนตร์ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับบวกกับการได้รับชมภาพยนตร์ที่ถ่ายทํากันในโรงถ่ายขนาดยักษ์มีภาพวาดเป็นฉากหลังและสร้างฉากในจินตนาการขึ้นมาจริงๆโดยไม่ใช้ CG เนี่ยมันก็ชวนให้ผมคิดถึงผลงานคลาสสิกของฮอลลีวูดอยู่เหมือนกันนะครับขยับมาต่อกันที่นักสแสดงน,นะครับผมขอให้ไว้ที่7จ็คะแนนครับ การแสดงของจูดี้กาแลงคือหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นมากๆของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแววตาของเธอเนี่ยมันดูผสมผสานไปด้วยความโศกเศร้าและก็ความหวังในเวลาเดียวกันครับนอกจากนี้เสียงร้องของเธอยังช่วยให้เพลง Over the Rainbow เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์และความหมายอันลึกซึ้งมาจนถึงปัจจุบันครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าแกนสานของหนังเนี่ยมันอยู่เหนือการเวลามากๆครับแม้จะเป็นแกนสารที่เรียบง่าย แต่มันกลับทรงพลังและก็สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ในทุกเพศทุกวัยเลยนะครับนอกจากนี้วิธีการนําเสนอของภาพยนตร์ยังโดดเด่นและก็ทําให้ประเด็นของเรื่องนั้นแข็งแรงมากขึ้นอีกด้วยครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่เจคะแนนครับโดยอายุอานาของภาพยนตร์ที่ยืนยาวเกิน80ปีแล้วนะครับแต่ยังสามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมในยุคปัจจุบันได้เนี่ยก็น,นับเป็นสุดยอดผลงานภาพยนตร์อย่างไร้ข้อกังขาแล้วล่ะครับ แน่นอนครับว่าหากเราเทียบกับหนังแฟนตาซีที่เต็มไปด้วย CG ของยุคปัจจุบันเนี่ยมันยังมีหลายส่วนที่เทียบกันไม่ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกัน The Wizard of Oz ก็มีสิ่งที่ภาพยนต์รยุคนี้ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือความคลาสสิกและก,ก็การเป็นบทบันทึกของยุคสมัยนั่นเองครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหันเฉลกกันออกมาแล้วทํให้ภาพยนตร์เรื่องเด e w วิ a r d o ์ o z ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟิเมนไปอยู่ที่7.4คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้สารภาพยนตร์เรื่อง The Wizard of Oz นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l e Podcast s, Spotify, YouTube c h anel n รวมไปถึง TikTok อด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับ f ฟีเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับ และหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบได้แล้วครับหากใครชอบคลิปรีวิวของฟีเมนรวมไปถึงคลิปต่างๆภายในช่องด้วยเนี่ยอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใน EP ีหน้าฟีเมนจะนําเสนอคอนเทนต์อะไร,รนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสรุปวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ